สดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ไนท์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพี่ไนท์จะมาสอนน้องๆเนี่ยทำหน้ากากสไปเดอร์แมนแบบง่ายๆนะครับเอาไว้เล่นกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราก็มาดูอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือกล่องนะครับเป็นกล่องสีขาวนะครับแบบโปร่งใสนะครับซึ่งจะมองทะลุผ่านได้นะครับหรือเราจะใช้พลาสติกก็ได้นะครับถุงพลาสติกนะครับที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็โปร่งใสด้วยนะครับจะได้มองเห็นนะครับซึ่งเราจะเอามาทำตาของสไปเดอร์แมนนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นเทปใสนะครับชิ้นที่3นะครับจะเป็นกรรไกรนะครับซึ่งเราจะใช้กรรไกรอันเล็กอันใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับชิ้นที่4เลยก็จะเป็นกาวนะครับเป็นกาวหลอดนะครับหรือกาวลาเท็กก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีกาวหลอดนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นสีนะครับสีเมจิกนะครับหรือสีมาร์กก็ได้นะครับผมชิ้นต่อไปเลยก็จะเป็นปากกานะครับเอาไว้วาดหน้ากากนะครับหรือจะใช้ดินสอก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับและต่อไปก็เป็นคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์จะเป็นอันเล็กอันใหญ่ก็ได้นะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือปืนกาวนะครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระดาษนะครับกระดาษสีแดงนะครับ2แผ่นนะครับถ้าน้องๆไม่มีกระดาษสีแดงนะครับก็จะใช้สีไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆนะครับผมเอาตามที่มีอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำหน้ากากกันเลยนะครับให้น้องๆนะครับใช้กาวหลอดนะครับแล้วก็ทาลงบนกระดาษนะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาประกบกันนะครับพอทากาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มทำหน้ากากกันเลยก่อนอื่นนะครับให้เราพับนะครับให้เป็นรอยนะครับซึ่งไม่ต้องเอาเรียบมากนะครับก็คือพับให้มันเป็นแบบลักษณะของการแบบนูนๆนิดนึงนะครับให้เป็นนูนๆ นะครับไม่ต้องเอาเรียบนะครับประมาณนี้นะครับเราจะได้รู้ว่านี่คือกึ่งกลางของใบหน้าของสไปเดอร์แมนนะครับและต่อไปนะครับเราก็จะใช้ปากกานะครับในการวาดนะครับอันนี้คือกึ่งกลางนะครับเราจะวาดแบบเป็นเครื่องหมายบวกก่อนก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่ากึ่งกลางระหว่างตากับใบหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะเริ่มวาดตาก่อนนะครับรูปตาของสไปเดอร์แมนจะใหญ่นิดนึงนะครับให้เราล่างก่อนนะครับล่างรูปตาก่อนนะครับมองเห็นไหมครับจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าแสงมันสะท้อนมานะครับพอเราล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็วาดเลยนะครับวาดเข้มๆเลยนะครับก็จะได้รูปตานะครับแบบนี้นะครับมองเห็นไหมครับโอเคนะครับเมื่อเราวาดรูปตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็วาดรูปของหน้านะครับเ
ให้น้องๆกะเอาเลยนะครับว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับให้กะเอารูปหน้าของตัวเองนะครับว่ามันพอดีหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้กรรไกรนะครับในการตัดนะครับเราจะเห็นว่าส่วนนี้นะครับมันเป็นแหลมๆนะครับเราก็ตัดให้โค้งนิดนึงนะครับซึ่งจะมีรอยปากกาที่เราวาดไว้อยู่นะครับเราก็ตัดตกแต่งเล็กน้อยนะครับให้เป็นรูปของใบหน้านะครับให้มันเรียวๆหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะวาดเป็นใยแมงมุมที่หน้านะครับเราก็จะได้รูปของใยแมงมุมนะครับแบบนี้นะครับต่อไปเลยนะครับให้เราตัดนะครับตรงตานะครับเมื่อเราตัดเป็นลูกตาแล้วนะครับเราก็จะใช้กระดาษสีดำนะครับในการตกแต่งอีกทีนึงนะครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ไนท์ไม่ได้เตรียมไว้นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับหรือเราจะใช้นะครับใช้ปากกานะครับวาดไปเลยก็ได้นะครับเพื่อตกแต่งนะครับเราจะวาดลูกตาก่อนนะครับพอวาดเสร็จแล้วนะครับเราก็วาดขอบตานะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราใช้คัตเตอร์นะครับในการกรีดนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นขอบของตานะครับซึ่งเราจะเอามาตกแต่งนะครับแบบนี้นะครับผมอีกข้างหนึ่งครับก็จะตัดเหมือนกันนะครับI'm not afraid to die.
ร็จแล้วเราก็จะใช้กาวแปะนะครับและต่อไปเลยนะครับเราก็จะใช้กล่องโปร่งใสนะครับในการตกแต่งตานะครับอีกทีนึงนะครับพอเราตัดกล่องพลาสติกให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเอามาวาดเป็นรูปตานะครับซึ่งเราจะใช้แบบของตาที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้นะครับสีดำนะครับเราก็จะได้ตาสองข้างนะครับข้างซ้ายกับข้างขวานะครับและต่อไปนะครับเราก็จะใช้กรรไกรตัดนะครับพอเราได้รูปตาสองข้างแล้วนะครับเราก็เอามาแปะนะครับซึ่งเราจะแปะด้านหลังนะครับแปะที่ตัวของตาเลยนะครับพอเราแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำส่วนโค้งนะครับของหน้ากากนะครับซึ่งเราจะตัดตรงเส้นใหญ่พอดีนะครับแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราใช้ปืนกาวนะครับส่วนหัวนะครับส่วนหัวเนี่ยเราจะทำทั้ง1 2 3เอาสัก3แล้วกันนะครับ3ข้างละ3นะครับเฮ้ยไม่ใช่ข้างละ2นะครับอันนี้ส่วนของเส้นตรงนะครับถ้าใครไม่อยากทำส่วนโค้งก็แล้วแต่นะครับจะเอาแบบธรรมดาก็ได้นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบทำส่วนโค้งนะครับเราก็จะเห็นนะครับส่วนของโค้งชัดเจนนะครับมองข้างๆนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับ
็จะได้รูปหน้ากากที่เป็นส่วนของโค้งลงมานะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะใส่หนังยางนะครับซึ่งก่อนที่จะใส่เนี่ยเราจะเจาะรูก่อนนะครับและก่อนที่เราจะเจาะรูนะครับเราก็จะแปะเทปใสก่อนนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้มันขาดง่ายนะครับพอเราแปะเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อที่ว่าจะใส่หนังยางนะครับพอเราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาร้อยหนังยางนะครับไม่ต้องเอารัดมากนะครับเอาพอดีกับหัวเรานะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาสอดใส่รูที่เราเจาะไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับหน้ากากสไปเดอร์แมนนะครับ